คุณเสกสกลอัฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานในฐานะผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาขอโทษสื่อมวลชนและประชาชนที่ไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ขนาดใหญ่ในการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาโดยปฏิเสธกระแสข่าวนะคะที่ว่ามีผู้ใหญ่สั่งเบรกแนวคิดในการขยับการเปิดตัวออกไปนั้นเป็นความคิดของเขาเองค่ะโดยจะทำพักให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนและจะเชิญบิ๊กเซอร์ไพรส์มาร่วมอย่างเป็นทางการโดยขยับไปเป็นเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมก็ไม่ช้าเกินไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะที่ทุกฝ่ายจับจ้องอยู่นั้นนะคะก็ถูกคาดการณ์กันว่าจะเป็นการเปิดตัวคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะมานั่งเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในทางข่าวที่สยามรัฐไฮไลท์ประเด็นร้อนนำเสนอมาตลอดก็คือคุณพีรพันธ์จะอยู่ตรงจุดไหนนั้นก็ต้องดูที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นหลักค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะยืนยันค่ะว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่กับตนซึ่งการไม่ไปปรากฏตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์นั้นก็เป็นการยืนยันว่าแผนการรีแบรนด์พรรคพลังประชารัฐยังดำเนินต่อไปค่ะและนั่นก็ทำให้มีการจับตาว่าในการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐในวันที่3เมษายนนั้นอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ซะเองหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะมีการจับตาการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์นะคะที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่เขาถูกโจมตีจากการลงพื้นที่ว่าไปหาเสียงเลือกตั้งนะคะเรื่องนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์บอกว่านะคะเขาไม่โกรธคนที่โจมตีค่ะจะทำให้ถูกใจใครทั้งหมดไม่ได้นะคะแต่ก็ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ให้มากที่สุดค่ะถ้ามีโอกาสก็ทำต่อไปถ้าไม่มีโอกาสก็กลับบ้านนอนค่ะ